ถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนำคุณผู้ชมรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook Live NBT 2 HD กับการแถลงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเติมเงิน 10,000 บาทผ่าน Digital Wallet ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยในวันนี้นะคะได้รับเกียรติจากท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเศรษฐาทวีสินจะมาเป็นประธานในการแถลงข่าวในวันนี้ค่ะสำหรับบรรยากาศจะเป็นเช่นไรเชิญทุกท่านติดตามรับชมค่ะขอนำคุณผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศการแถลงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตนะคะซึ่งจัดขึ้นณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะขณะนี้ท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายเศรษฐาทวีสินได้เดินทางมาถึงพื้นที่การจัดงานแล้วค่ะสำหรับโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัล Wallet นะคะเป็นโครงการที่กระตุ้นและสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจผ่านการเติมเงินลงไปในระบบเศรษฐกิจค่ะผมบอกว่าตอนเดือนเมษาชุ่มฉ่ำใจเป็นอย่างยิ่งครับก็มีนโยบายอันดีนะครับวันนี้นะครับกราบเรียนท่านสื่อมวลชนทุกท่านครับวันนี้รัฐบาลมีความยินดีที่จะประกาศให้พี่น้องประชาชนทราบว่านโยบายการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัล Walletซึ่งเป็นนโยบายเรือธงของรัฐบาลเป็นนโยบายที่จะยกระดับเศรษฐกิจทั้งระดับประเทศและระดับประชาชนได้เกิดขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วรัฐบาลได้ใช้ความพยายามสูงสุดฟันฝ่าอุปสรรคและข้อจำกัดทั้งหลายจนวันนี้ได้มาถึงวันที่รัฐบาลสามารถทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนส่งมอบนโยบายที่จะพลิกชีวิตพี่น้องประชาชนได้และที่สำคัญเป็นไปตามตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกประการรวมทั้งอยู่ในกรอบวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดโดยประชาชนและร้านค้าจะได้ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนได้ในไตรมาส3และเงินจะส่งตรงถึงพี่น้องประชาชนในไตรมาส4ปีนี้นโยบายการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตเป็นการใส่เงินในระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงและกระจายไปยังทุกพื้นที่ให้หมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจให้ถึงฐานรากเกิดการจับจ่ายใช้สอยยกระดับชีวิตคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนและภาคธุรกิจที่จะขยายการลงทุนขยายกิจการเกิดการผลิตสินค้าที่มากขึ้นนำไปสู่การจ้างงานสร้างอาชีพและเกิดการหมุนเวียนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจซึ่งรัฐบาลก็จะได้รับผลตอบแทนคืนมาในรูปแบบของภาษีอันจะเป็นการวางรากฐานเศรษฐกิจดิจิทัลให้กับประเทศเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศให้เข้าสู่เศรษฐกิจสมัยใหม่และเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างความโปร่งใสให้กับกลไกการชำระเงินของระบบเศรษฐกิจและรัฐบาลโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยการส่งเสริมให้มีเม็ดเงินหมุนเวียนในพื้นที่และช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพตลอดจนยกระดับและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชนที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือเช่นกลุ่มเปราะบางกลุ่มเกษตรกรเป็นต้นเพื่อให้ประชาชนและชุมชนมีความเข้มแข็งในด้านเศรษฐกิจและสามารถพึ่งพาตนเองได้รวมทั้งจะเป็นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพของประชาชนและยังก่อให้เกิดนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลอันจะเข้ามาเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมอีกด้วยในส่วนของความคุ้มค่าของการดำเนินงานโครงการจะให้สิทธิ์แก่ประชาชนจำนวน50ล้านคนผ่านดิจิทัลวอลเล็ตวงเงิน 500,000 ล้านบาทและกำหนดให้ใช้จ่ายในร้านค้าที่กำหนดซึ่งจะเป็นการเติมเงินลงสู่ฐานรากจะส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจไทยประมาณร้อยละ 1.2 ถึงร้อยละ 1.6 จากกรณีฐานทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายละเอียดเงื่อนไขของโครงการรัฐบาลจะดำเนินโครงการให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 โดยกระบวนการต่างๆต้องเป็นไปตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องและต้องดำเนินการด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้การดำเนินการโครงการจะต้องเป็นไปด้วยความซื่อสัตย์สุจริตรอบคอบและระมัดระวังเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนโดยรวมตลอดจนรักษาวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดสำหรับรายละเอียดของการดำเนินโครงการเรื่องแหล่งเงินที่มา
และขอให้ท่านปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้ชี้แจงและประเด็นเงื่อนไขข้อกำหนดและการพัฒนาระบบของรายละเอียดของโครงการรัฐมนตรีช่วยจุลพันธ์จะเป็นผู้ชี้แจงครับขอบคุณครับครับขอบคุณท่านนายกครับท่านสื่อมวลชนครับผมขออนุญาตพูดในประเด็นที่หนึ่งก่อนนะครับเรื่องของแหล่งเงินซึ่งเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจของสังคมนะครับก็ตามที่ได้รับมอบหมายมาให้กระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณไปพิจารณาแหล่งเงินทางเลือกนะครับว่าวงเงิน500,000 ล้านบาทเนี่ยสามารถบริหารจัดการได้อย่างไรบ้างนะครับซึ่งวันนี้ได้มีคำตอบให้กับทางคณะกรรมการนโยบายดิจิทัลวอลเล็ตแล้วว่าวงเงิน500,000 ล้านบาทสามารถบริหารจัดการผ่านกระบวนการงบประมาณได้ทั้งหมดนะครับโดยเป็นการจัดการงบประมาณในปี67และ68ควบคู่กันไปโดยแบ่งออกเป็น3ส่วนด้วยกันครับส่วนที่1คือเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี2568จำนวน 152,700 ล้านบาทอันนี้ได้ขยายกรอบวงเงินงบประมาณในปี68เรียบร้อยแล้วตามที่ทางสื่อมวลชนได้ทราบนะครับอันนี้ประเด็นที่1นะครับส่วนที่2จะมาจากการดำเนินโครงการผ่านหน่วยงานของรัฐจำนวน 172,300 ล้านบาทอันนี้รายละเอียดคือจะใช้มาตรา28นะครับโดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ดูแลกลุ่มประชาชนที่เป็นเกษตรกรจำนวน17ล้านคนเศษผ่านกลไกมาตรา28ของปีงบประมาณ2568นะครับอันนี้เป็นส่วนที่2ส่วนที่3จะมาจากการบริหารจัดการเงินงบประมาณของปี67ของรัฐบาลเองจำนวน 175,000 ล้านนะครับอันนี้ก็งบประมาณ67เพิ่งเริ่มใช้นะครับก็จะมีเวลาที่รัฐบาลจะต้องพิจารณาครับว่ารายการไหนสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับโดยรวมถึงงบกลางก็อาจจะมีการนำมาใช้เพิ่มเติมในส่วนนี้ถ้าวงเงินไม่เพียงพอนะครับก็ถ้าเรารวมส่วนที่1ส่วนที่2และส่วนที่3เข้าด้วยกันก็จะได้วงเงินที่ 500,000 ล้านบาทพอดีนะครับทั้งนี้ขอยืนยันนะครับว่าการดําเนินการเรื่องแหล่งเงินเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกฎหมายวินัยการเงินการคลังกฎหมายงบประมาณหรือกฎหมายพรบเงินตราที่ทางแบงค์ชาติให้ข้อกังวลนะครับโดยณวันที่เริ่มโครงการในช่วงปลายปีนะครับจะมีเงิน 500,000 ล้านบาทอยู่ทั้งก้อนนะครับไม่ได้มีการใช้เงินสกุลอื่นหรือว่าเป็นการอะไรนะใช้มาตรการอื่นแทนเงินนะครับมีเงิน 500,000 ล้านบาทในวันเริ่มต้นโครงการนะครับก็ขออนุญาตยืนยันเรื่องของแหล่งเงินและก็ความมั่นใจว่าได้มีการดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างครบถ้วนนะครับขอบคุณครับครับในส่วนการประชุมในวันนี้คณะกรรมการได้มีการให้ความเห็นชอบในหลายประเด็นนะครับอย่างแรกก็คือในเรื่องของสาเหตุและความจำเป็นในการดำเนินโครงการซึ่งคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบว่าเศรษฐกิจไทยในปี2567คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในระดับต่ำกว่าศักยภาพอีกทั้งยังมีแนวโน้มเติบโตลดลงเมื่อเทียบกับในอดีตที่ผ่านมาเศรษฐกิจไทยยังคงเผชิญกับความท้าทายจากทั้งในและนอกประเทศไม่ว่าจะเป็นปัญหาทางด้านภูมิรัฐศาสตร์การฟื้นตัวของรายได้ประชาชนที่มีความเหลาเหลื่อมล้ำจากชุดหลังจากช่วงโควิด-19ปัญหาหนี้ครัวเรือนและภาระดอกเบี้ยที่สูงขึ้นซึ่งบั่นทอนด้านกำลังซื้อของประชาชนประกอบกับภาวะเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัวช้ารัฐบาลจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านโครงการเพื่อเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจให้กระจายตัวไปสู่ท้องถิ่นและชุมชนโดยมีขอบเขตและเงื่อนไขที่เหมาะสมกับบริบทเศรษฐกิจในปัจจุบันควบคู่กับการระมัดระวังและป้องกันความเสี่ยงทางด้านการคลังรวมถึงมีแนวทางในการช่วยลดผลกระทบดังกล่าวเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนโดยรวมตลอดจนการรักษาวินัยทางการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดทั้งนี้คณะกรรมการได้วางแนวทางการดำเนินโครงการและรายละเอียดเงื่อนไขต่างๆไว้ดังนี้ครับ1 นะครับกลุ่มเป้าหมายครับประชาชนจำนวนประมาณ50ล้านคนโดยจะมีเกณฑ์ได้แก่ผู้มีอายุเกิน16ปีไม่เป็นผู้ที่มีเงินได้พึงประเมินเกิน 840,000 บาทต่อปีภาษีและมีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมกันไม่เกิน 500,000 บาทอันนี้เป็นเกณฑ์เดิมที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับ 2. เงื่อนไขการใช้จ่ายครับแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือการใช้จ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้าโดยใช้จ่ายเชิงพื้นที่ในระดับอำเภอโดยกำหนดให้ใช้จ่ายกับร้านค้าขนาดเล็กตามที่กระทรวงพาณิชย์กำหนดเท่านั้นอันนี้มีความเปลี่ยนแปลงนะครับ
ในรอบแรกการใช้จ่ายเราจะกำหนดเพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจไปถึงฐานรากจะกำหนดให้ใช้จ่ายได้เฉพาะร้านค้าในไซส์ที่มีขนาดเล็กเพื่อให้ทางกระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดในเวลาต่อไปกลุ่มที่2ครับการใช้จ่ายระหว่างร้านค้ากับร้านค้าจะไม่มีกำหนดเงื่อนไขในเรื่องของเชิงพื้นที่และขนาดของร้านค้าระหว่างร้านค้ากับร้านค้าที่จะมีการแลกเปลี่ยนทั้งนี้การใช้จ่ายเงินสามารถใช้จ่ายได้หลายรอบครับโดยส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงคือรอบที่1ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการใช้จ่ายระหว่างประชาชนกับร้านค้าขนาดเล็กเท่านั้น3ครับสินค้าทุกประเภทสามารถใช้จ่ายผ่านโครงการได้ยกเว้นสินค้าอบายมุขน้ำมันบริการและออนไลน์รวมถึงสิ่งที่กระทรวงพาณิชย์จะกำหนดขึ้นนะครับ4ครับสำหรับการใช้จ่ายภายใต้โครงการจะใช้ระบบที่พัฒนาขึ้นเองโดยหน่วยงานของภาครัฐได้แก่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลร่วมกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมโดยมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นซูเปอร์แอปของรัฐบาลโดยการใช้งานจะพัฒนาให้สามารถใช้จ่ายได้กับธนาคารอื่นๆในลักษณะโอเพ่นลูปซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งในการจัดทำของภาครัฐโดยรัฐบาลจะดำเนินโครงการให้เป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ตามกฎหมาย5ครับคุณสมบัติของร้านค้าที่สามารถถอนเงินสดจากโครงการต้องเป็นร้านค้าที่อยู่ในระบบภาษีเท่านั้นใน3ประเภท1คือภาษีมูลค่าเพิ่ม VAT 2คือภาษีเงินได้นิติบุคคล CITและ3คือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา PIT เฉพาะผู้มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา40วงเล็บ8แห่งประมวลรัษฎากรคือเป็นประชาชนผู้ที่ประกอบอาชีพค้าขายเท่านั้นนะครับส่วนการถอนเงินสดนะครับร้านค้าจะไม่สามารถถอนเงินสดทันทีได้หลังประชาชนใช้จ่ายแต่จะถอนเงินสดได้ต่อเมื่อมีการใช้จ่ายตั้งแต่รอบที่2เป็นต้นไปนะครับต้องใช้จ่ายก่อนอีก1รอบทั้งนี้เพื่อลดความเสี่ยงของการทุจริตในเรื่องของโครงการและเพิ่มผลที่จะเกิดกับการกระตุ้นเศรษฐกิจข้อ6ครับสำหรับระยะเวลาในการดำเนินโครงการประชาชนและร้านค้าสามารถเข้าร่วมโครงการได้ภายในไตรมาสที่3ของปี2567และจะเริ่มใช้จ่ายได้ภายในไตรมาสที่4ของปี2567ข้อ7ครับเพื่อป้องกันการทุจริตภายใต้โครงการคณะกรรมการได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านการตรวจสอบการกระทําที่อาจเข้าข่ายผิดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการโดยมีรองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเป็นประธานมีผู้บัญชาการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับเป็นกรรมการและที่ประชุมครับได้มีมติแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกํากับการดําเนินโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตโดยมีผมจุลพันธ์มณีวัฒน์เป็นประธานมีหน้าที่ในการกำหนดเงื่อนไขรายละเอียดโครงการและระบบให้สอดคล้องตามเงื่อนไขและเป็นไปตามระเบียบกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงการประสานงานและการประชาสัมพันธ์โครงการในประเด็นต่างๆด้วยทั้งนี้ครับวันนี้คณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบในรายละเอียดทุกประเด็นที่ได้นำเรียนและมอบหมายให้กระทรวงการคลังในฐานะเลขานุการและกรรมการนำมติที่ได้รับความเห็นชอบเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไปภายในเดือนเมษายนนี้ครับขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านครับก็ชัดเจนนะครับในแง่ของหลักการในแง่ของจุดประสงค์ว่าเราจะต้องการทำเพื่ออะไรนะครับแหล่งที่มาที่ไปของเงินนะครับคอนดิชันในการที่จะได้รับเงินนะครับแล้วก็คณะกรรมการที่มาดูแลเรื่องความโปร่งใสนะครับผมว่าก็เป็นการแถลงข่าวที่ค่อนข้างจะครบนะครับก็เป็นวันที่รัฐบาลมีความดีใจนะครับที่พี่น้องประชาชนจะได้ทราบข้อมูลเกี่ยวเรื่องของเงินดิจิตอลซึ่งจะไปถึงมือได้ปลายปีนี้ครับขอบคุณครับอมรรัตน์จากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะเรียนถามท่านนายกค่ะมาตรการที่ออกในวันนี้นะคะความรู้สึกลึกๆของท่านนายกอะค่ะผิดจากความตั้งใจแรกในตอนหาเสียงยังไงบ้างคะผมว่าก็ระยะเวลานะครับที่จะเกิดขึ้นได้แต่ว่าก็แน่นอนครับเราเป็นรัฐบาลที่ต้องรับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนนะครับที่เราคาดว่าทีแรกจะออกมาได้ประมาณต้นปีนี้
ก็ดีเลยไปถึงปลายปีนะครับตอนนี้ก็เองก็อย่างที่เรียนนะครับเราต้องฟังเสียงของทุกๆคนที่เข้ามาให้ข้อแนะนำให้คำแนะนำให้เสนอแนะนะครับแล้วก็พยายามที่จะเรื่องของการตั้งคณะกรรมการต่างๆมาซึ่งก็ต้องมีการดูอย่างดีดูอย่างละเอียดนะครับเพื่อให้เป็นโครงการที่โปร่งใสซื่อสัตย์สุจริตนะครับแล้วก็ผลประโยชน์ทุกบาททุกสตางค์ตกอยู่กับพี่น้องประชาชนขอบคุณครับอีกเรื่องนึงก็คือว่าไม่ได้กู้โดยออกพรก.หรือออกพรบ.แล้วนะคะแต่ว่าเปลี่ยนมาใช้เงินของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์แทนเงินที่จะเอาจากธ.ก.ส.ค่ะรัฐบาลจะต้องตั้งงบประมาณในการใช้หนี้เท่าไหร่บวกดอกเบี้ยเท่าไหร่แล้วก็กระจายในระยะเวลากี่ปีค่ะครับขออนุญาตตอบคือเราใช้เงินของธ.ก.ส.ในปีงบ68นะครับซึ่งการดำเนินการเนี่ยจะต้องเป็นไปตามมาตรา28ของพรบ.วินัยการเงินการคลังวันนี้ที่เราได้ตรวจสอบคือ 1. อำนาจหน้าที่ของธ.ก.ส.สามารถทำได้หรือไม่ทำได้นะครับ2. สภาพคล่องของธ.ก.ส.มีเพียงพอหรือไม่มีเพียงพอครับอันนี้คือสิ่งที่เรายืนยันต่อที่ประชุมไปในวันนี้ครับก็แต่ว่าถึงเวลาจริงๆเนี่ยในวันที่ใช้ก็ต้องให้งบ68นั้นออกมาก่อนนะครับซึ่งรายละเอียดก็คงจะตามออกมาครับสุภางศิริเดชจากหนังสือพิมพ์ผู้จัดการนะคะขออนุญาตถามท่านนายกรัฐมนตรีค่ะ เงินที่จะเข้ากระเป๋าประชาชนเนี่ยเป็นเงิน 10,000 บาทเนี่ยดิจิตอลเนี่ยเข้าล็อตเดียวเลยหรือเปล่าหรือว่าทยอยจ่ายยังไงคะเข้าเป็นล็อตเดียวครับค่ะและอีกอย่างนึงเรื่องร้านค้าที่จะสามารถเบิกเงินได้ตรงนี้ที่แบ่งเป็นครั้งที่2ก่อนถึงจะได้เนี่ยเอาอะไรวัดยังไงครั้งที่2ตรงนี้ไม่ค่อยเข้าใจรายละเอียดนะคะคือกระบวนการที่ได้มีการกำหนดในชั้นอนุกรรมการนะครับในชั้นอนุกรรมการนะครับมีข้อห่วงใยในเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันในเช่นเรื่องของการซื้อรถแลกรถนะครับสองคือประเด็นในเรื่องของการสร้างตัวคูณทางเศรษฐกิจมัลติพลายเออร์ว่าจะมีเพียงพอหรือไม่นะครับซึ่งหลังจากได้พิจารณาอย่างละเอียดนะครับทางฝ่ายเลขาได้นำเสนอมาที่ชั้นอนุกรรมการแล้วก็ส่งเข้าทางที่ประชุมชุดใหญ่ในวันนี้นะครับเพื่อโดยเสนอให้กลไกการใช้จ่ายเงินดิจิตอลต้องใช้2รอบเป็นอย่างต่ำเพื่อให้เกิดตัวคูณทางเศรษฐกิจอย่างที่เหมาะสมเกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจอย่างที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการรอบแรกประชาชนใช้กับร้านค้าขนาดเล็กนะครับจะเป็นร้านหน้าบ้านจะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวเป็นต้นนะครับใช้แล้วเนี่ยร้านค้านั้นเนี่ยก็นำไปซื้อสินค้าทุนกับร้านค้าอื่นๆต่อไปอีกหนึ่งทอดจึงจะขึ้นเงินได้นะครับเข้าใจแล้วนะครับอีกประเด็นหนึ่งอาจจะมองในแง่ขององค์ประกอบของการประชุมของบอร์ดชุดใหญ่ที่ดูเหมือนว่าสองครั้งติดกันเนี่ยผู้ว่าธปท.เนี่ยไม่ได้มาร่วมประชุมด้วยตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เป็นปัจจัยหรือการตั้งคำถามอะไรตามมาไหมคะแม้ว่าจะมีตัวแทนมาก็ตามเถอะไม่น่าเป็นประเด็นอะไรครับเพราะมีการส่งตัวแทนมาซึ่งก็เป็นไปตามกฎหมายถูกต้องทุกประการนะครับส่วนถามถึงว่าคนไหนอยู่ไม่อยู่ในที่ประชุมก็มีอีกหลายท่านที่อาจจะไม่ได้มาวันนี้นะครับแต่ว่าก็ไม่มีการถามไทยถึงนะครับไม่มีประเด็นอะไรครับตรงนี้ก็หมายความว่าตัวท่านนายกเองในฐานะประธานนี้ก็ไม่ได้ซีเรียสตรงนี้ใช่ไหมคะก็ท่านติดภารกิจนะครับท่านบอกมาท่านติดภารกิจก็รับทราบก็อย่างที่ท่านรัฐมนตรีช่วยบอกไปก็เป็นไปตามกฎหมายท่านก็มีการส่งมอบตัวแทนมานะครับก็ถือว่าทุกอย่างเป็นชอบธรรมถูกต้องครับวสวัตครับจากฐานเศรษฐกิจครับอยากถามว่าเงื่อนไขเนี่ยทางรัฐบาลได้มีการเปลี่ยนไหมครับเติมที่เรื่องไขของการกำหนดเรื่องของเงินเดือนนะครับแล้วก็เงินฝากด้วยครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับเรื่องของคนที่เคยเข้าโครงการEasy ไปแล้วเนี่ยจะยังเข้าได้ไหมครับอ๋อได้ครับไม่คนละโครงการเลยครับ Easy Receive เป็นการกระตุ้นการใช้จ่ายในช่วงต้นปีระยะสั้นเท่านั้นโครงการนั้นปิดไปแล้วครับก็ไม่ได้เกี่ยวเนื่องกันกับโครงการเติมเงิน 10,000 บาทส่วนที่2ที่ถามเนี่ย เหมือนเดิมนะครับที่เปลี่ยนจาก 70,000 บาทต่อเดือนเป็น 840,000 บาทต่อปีเนี่ยเพื่อให้มันสอดคล้องกับกระบวนการของทางกรมสรรพากรเท่านั้นนะครับตัวเลขเดิมครับ 70,000 คูณ 12 ก็ 840,000 นะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงครับนักคลินจากกรุงเทพธุรกิจนะครับที่บอกว่าโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยจะช่วย GDP ประมาณ 1.2 ถึง 1.6% นะครับอันนี้จะมีผลในปี2567เท่าไหร่และปี2568เท่าไหร่เพราะว่าโครงการนี้6เดือนนะครับโครงการมัน impact
จริงๆเงินออกเนี่ยมันก็ไตรมาส4แล้วครับผลกระทบมันคงตกอยู่ในปี2568เป็นหลักครับพอมีโครงการนี้เนี่ยจะช่วยให้เศรษฐกิจในปีหน้านะครับคือปีนี้เนี่ยมีมาตรการกระตุ้นอสังหาครับแล้วปีหน้าเนี่ยดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยจะช่วยทำให้ GDP นั้นโตไปใกล้เป้าของรัฐบาลที่ 5% มั้ยครับแน่นอนครับแล้วก็ยืนยันอีกอย่างนึงว่าไม่ว่าจะเป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านอสังหาริมทรัพย์หรือว่าเป็นโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตเป็นเพียงแค่2ในหลายๆโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลจะออกนะครับในระหว่างปีต่อไปเราก็คงจะมีโครงการอื่นๆเพื่อที่จะสร้างกำลังซื้อสร้างการจับจ่ายใช้สอยกระตุ้นให้เกิดเศรษฐกิจเกิดการหมุนเวียนต่อไปอีกครับผมปิยะจากฐานดิจิตอลครับอยากจะให้ช่วยขยายความให้หน่อยว่าร้านค้าขนาดเล็กเนี่ยเซเว่นกับแมคโครเนี่ยถือเป็นร้านค้าขนาดเล็กไหมครับรายละเอียดนี้เนี่ยสุดท้ายคงต้องมีการ finalize กันอีกรอบหนึ่งแต่ในเบื้องต้นเลยนะครับร้านสะดวกซื้อลงมาคือร้านค้าขนาดเล็กนะครับแมคโครหรือว่าเป็นห้างสรรพสินค้าแน่นอนว่าไม่รวมครับผมเคยขออนุญาตขยายความเรื่องของตัวร้านค้านะครับร้านค้าเนี่ยเหตุผลก่อนเหตุผลที่เราเลือกร้านค้าขนาดเล็กเพื่อต้องการให้เงินกระจายอยู่ในพื้นที่กระจายอยู่ในชุมชนนะครับและต้องการให้เกิดการหมุนในระบบเศรษฐกิจมากที่สุดนะครับในส่วนของร้านที่ไม่สามารถใช้ได้ในรอบแรกนะครับเราก็จะไม่รวมห้างสรรพสินค้าไม่รวมห้างค้าปลีกและค้าส่งขนาดใหญ่นะครับก็จะรวมตั้งแต่ร้านปลีกทุกประเภทและร้านสะดวกซื้อทั้งแบบ stand alone และแบบที่ตั้งอยู่ในสถานบริการน้ำมันลงมานะครับนั่นเพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจก็ที่จะยกเว้นก็คือยกเว้นห้างค้าส่งขนาดใหญ่ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ซุปเปอร์มาร์เก็ตและห้างสรรพสินค้าขอท่านสุดท้ายแล้วนะครับเชิญเลยครับเรียนถามไอ้มาตรา28แห่งพรบวินัยการคลังกรอบเดิมมัน32แล้วใช้ไป 31.79 นะคณะกรรมการวินัยการคลังขยายขึ้นไปแล้วใช่มั้ยฮะรอบล่าสุดเนี่ยต้องขยายอีกมั้ยผมตอบตรงนี้ครับเรื่องของมาตรา28ครับก็มาตรา28ไม่มีการขยายกรอบและจะไม่มีการขยายกรอบนะครับแล้วในส่วนของตัวงบประมาณปี67เนี่ยถ้าสมมุติงบ67มีผลบังคับใช้แล้วเนี่ยกรอบตรงนี้ก็จะกว้างขึ้นแล้วก็งบประมาณปี68ที่จะบังคับใช้ในเดือนตุลาขยายตามกรอบตรงนี้ก็จะกว้างขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นหลักจากการประเมินของการใช้โครงการหลังจากมีการใช้เงินของธกส.ตรงนี้แล้วเนี่ยตัวมาตรา28จะอาจจะลงต่ํากว่า 30% ได้นะครับครับเพราะฉะนั้นหมดความกังวลเรื่องวินัยการเงินการคลังตามมาตรา28ครับลักษณะก็คือให้ธกส.สำรองจ่ายไปก่อนจ่ายแจกเกษตรกรไปเลยแล้วก็ตั้งงบประมาณไปมีกำหนดเวลามั้ยฮะว่าจะใช้หนี้คืนธกส.เมื่อไหร่ขออนุญาตนะครับอันนี้เป็นกระบวนการทางงบประมาณนะครับแต่ละปีก็ต้องดูเหตุผลความจำเป็นแล้วก็รายได้ที่ได้เข้ามานะครับแล้วก็เรามีการตั้งใช้คืนสำนักงานเงินเฉพาะกิจของรัฐเนี่ยเป็นระยะอยู่แล้วนะครับก็ต้องดูความเหมาะสมในแต่ละปีงบประมาณครับและขอลงรายละเอียดส่วนที่3ใช้งบประมาณปี67อีก 150,000 ล้านเนี่ยฮะรายละเอียดเป็นยังไงฮะไส้ในของส่วนที่3อันนี้ผมว่ายอดคือ 175,000 ล้านนะครับแต่ว่างบประมาณ67เพิ่งออกใช้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีเวลาที่รัฐบาลจะบริหารจัดการเงินในส่วนนี้นะครับซึ่งเราเชื่อว่าเราสามารถอยู่ในวิสัยที่บริหารจัดการได้ครับแต่ว่าต้องให้เวลารัฐบาลหน่อยครับสุดท้ายตอนนั้นที่แถลงข่าวล่าสุดท่านนายกบอกจะตั้งกองทุนเพิ่มขีดความสามารถ100,000ล้านยังคงเดิมไหมฮะแล้วจะเอางบตรงไหนมาใส่กลายเป็นงบประมาณปี2567มีการเติมเงินเข้าไปในกองทุนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอยู่แล้วครับในปีถัดไปในช่วงระยะเวลา3ปีข้างหน้าที่จะเป็นรัฐบาลก็ยังจะมีการเติมเข้าไปในกองทุนเพิ่มขีดเพราะกองทุนนี้เป็นหัวใจสำคัญในการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจรวมถึงความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพื่อที่จะรองรับเศรษฐกิจที่มันเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทรถ EV หรือว่าพวกเซมิคอนดักเตอร์ต่างๆนะครับได้ดำเนินการแล้วในปี67ส่วนหนึ่งและจะทยอยเพิ่มเติมเข้าไปในกองทุนต่างๆอีกในปีถัดๆไปครับขอบคุณนะครับเรียบร้อยครับยืนยันนะครับว่าไม่ได้ไปบันทอนเรื่องลดขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศนะครับตรงนี้เงินตรงนี้ก็ยังมี available อยู่ขอบคุณมากครับค่ะการแถลงข่าวของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเกี่ยวกับ
ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตที่จัดขึ้นนะคะที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะคะซึ่งในวันนี้นะคะท่านที่ได้แถลงข่าวนะคะร่วมกับท่านนายกรัฐมนตรีก็ประกอบไปด้วยท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังค่ะคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์นะคะและปลัดกระทรวงการคลังคุณลวรนแสงสนิทนะคะซึ่งก็ได้มีการพูดคุยนะคะแล้วก็บอกกล่าวถึงเรื่องราวของที่มาที่ไปของโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยอยู่ในภาวะที่วิกฤตจำเป็นที่จะต้องได้รับการกระตุ้นอย่างเร่งด่วนค่ะโดยแหล่งเงินที่นำมาใช้ในการดำเนินโครงการนี้นะคะก็มาจากการจัดสรรงบประมาณรายรับรายจ่ายประจำปี2567และ2568รวมไปถึงการดำเนินโครงการของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์หรือว่าธกส.นะคะที่จะดูแลในกลุ่มของเกษตรกรค่ะโดยหลักการดำเนินโครงการของ Digital Wallet นี้นะคะรัฐบาลจะมอบสิทธิ์ในการใช้จ่ายเงิน 10,000 บาทให้กับคนไทยที่มีอายุ16ปีขึ้นไปนะคะโดยจะต้องเป็นผู้ที่มีรายได้ไม่ถึง 840,000 บาทต่อปีและมีเงินฝากรวมทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาทนะคะโดยจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนร้านค้าในไตรมาสที่3และเริ่มต้นโครงการสำหรับสามารถที่จะใช้จ่ายเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตได้ในไตรมาสที่4 2567ค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตนะคะถือเป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายขยายโอกาสให้แก่ประชาชนอันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางสังคมที่ทำให้ประชาชนชาวไทยอยู่ดีกินดีมากขึ้นค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะโครงการดิจิตอลวอลเล็ตไม่ใช่เพียงแค่ความฝันเท่านั้นแต่กำลังจะเป็นความจริงในเร็ววันนี้ค่ะสำหรับการถ่ายทอดสดการแถลงผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมดิฉันและทีมงานขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ